สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันรายการที่จะมาวิเคราะห์ตัวเลขดาวประจำวันดาวการเงินและก็ดาวโชคลาภให้ท่านได้นำไปเป็นแนวทางในการลงทุนนะครับหุ้นรอบโลกฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับรวมถึงหุ้นอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลหรือว่านะครับหุ้นดิจิตอลนะครับตระกูล TV HD ต่างๆก็สามารถลงทุนได้ด้วยเลขที่มีพลังของแต่ละวันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่13มกราคม2567วันนี้วันเด็กนะครับก็ยังจำความฝันคำขวัญไม่ได้ยาวเหมือนกันแต่มีความหมายดีนะครับไม่จำเป็นต้องสัมผัสสอดคล้องกันสมัยก่อนผมเป็นครูภาษาไทยก็เวลาแต่งกลอนนี่ก็ต้องมีสัมผัสนอกสัมผัสในกลอน4สุภาพกลอน8นะครับแต่ว่าคำขวัญเนี่ยก็คือคำที่มีความหมายให้ข้อคิดนะครับพอได้เห็นคำขวัญแล้วก็จะได้รู้ว่าความหมายแล้วก็สิ่งที่นะครับเด็กเยาวชนเนี่ยควรที่จะต้องใส่ใจบางปีก็เรื่องของการเรียนนะครับเรื่องของประชาธิปไตยก็ส่วนมากก็จะมีทุกปีคราวนี้ก็จะมีในเรื่องของความคิดเรื่องของความเขาเรียกว่าให้ทันโลกนะครับรวมถึงเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยด้วยนะครับยาวกันแต่ผมยังจำไม่ได้นะเพราะว่าเพิ่งให้มาแล้ววันนี้ก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาพูดคำขวัญด้วยแต่พอพูดถึงวันเด็กแล้วก็เลยบอกว่านะครับวันนี้เป็นวันเด็กนะครับวันที่13มกราคมนะครับก็เด็กๆก็ได้ไปเที่ยวกันนะครับเมื่อวานนะครับก็ผลงานสุดประทับใจเลยมีเรื่องราวหลายเรื่องเกิดขึ้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าสถิติใหม่ๆนะของผมที่เกิดขึ้นในรอบ2เดือนที่มาทำงานตรงนี้นะครับในสำหรับปีที่แล้วแล้วต่อเนื่องมาถึงปี67ปลายปีที่แล้วก็เริ่มที่จะตั้งใจจะมาให้ตัวเลขรายวันอย่างจริงจังเหมือนปี64สักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าว่างเคลียร์งานหลายอย่างแล้วมันว่างงานด้วยไม่ใช่หรอกครับคืออยากจะมาทำงานด้านตัวเลขเพราะว่าปีนี้ปีที่แล้วปีก่อนนู้นคนที่ลงทุนเสี่ยงโชคหวยเหยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะน้อยลงเนี่ยมีเพิ่มขึ้นด้วยให้ผมอยากให้อาจารย์ที่เขาเรียกว่าทำรีเสิร์ชวิจัยทุกปีเรื่องของหวยการเล่นการพนันเนี่ยลองไปทำใหม่นะครับไม่มีทางที่คนจะเล่นน้อยลงเลยเพราะว่าเวลาทำวิจัยเขาจะทำช่วงอายุเลยอาจจะพบได้ด้วยซ้ำว่าคนอายุยิ่งน้อยลงหันมาเสี่ยงโชคการพนันกันเยอะขึ้นข้อหนึ่งเนี่ยมีอยู่ในหมวดหลายอันที่เป็นหัวข้อที่เขาน่าจะมีคนให้คำตอบหรือว่าคนที่แสดงความคิดเห็นไว้ในนั้นว่าเรื่องของสื่อก็มีส่วนนะครับสมัยก่อนเราก็จะเห็นจากหน้าสือพิมพ์จากวิทยุจากทีวีตอนนี้ทางโซเชียลทางมือถือมันไวมากแล้วก็มันไม่มีการกรองแบบเมื่อก่อนนะครับแต่นี้อย่างล่าสุดเนี่ยหน้าดักมีหน้าทองนะตอนนี้ก็มีการไปลงกันที่ก้นที่อะไรกันนะครับอันนี้มันก็สื่อโซเชียลมันก็สามารถทำให้เราได้รับรู้ข่าวสารรวดเร็วไม่พอแล้วยังแปลกๆกว้างขวางทั่วถึงบางทีก็ไม่มีลิมิตไม่มีการกองไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นบางอย่างไม่ควรเห็นก็เห็นบางอย่างนะครับที่เห็นแล้วอาจจะแบบมีการจดจำเรียนแบบกันก็เยอะแยะนะครับในเรื่องของการใช้ความรุนแรงต่างๆนะครับดังนั้นหวยก็เป็นอย่างหนึ่งที่ข่าวออกนะในเรื่องของรถทะเบียนรถในเรื่องของการไปครับขอนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับหลากหลายที่นะครับวันนี้ก็วันเป็นต้องเป็นวันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะไม่ได้วางเลขแบบผังผมบอกสมาชิกแล้วในกลุ่มว่าเสาร์ที่ขอพักผมให้ผังตัวเลขดาวไปนะครับดาวประจำวันมีดาวการเงินดาวชุกพักท่านก็ไปลงทุนตามสไตล์ของท่านเลยส่วนผังหุ้น20ตัวที่ผมนะครับ
จะเป็นคนที่คอยวิเคราะห์แล้วก็แนะนำแนวทางแล้วก็กระตุ้นในการลงทุนในแต่ละช่วงเนี่ยผมขอเป็นแค่วันจันทร์ถึงศุกร์องค์ประกอบมี2 อย่างผมเคยบอกไปแล้ว1ก็คือผมจะเลือกหุ้นที่นะครับออกโดยตลาดหลักทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ 70% นอกนั้นก็จะเป็นพวกฮานอยเป็นหุ้นนะครับลาวพัฒนาที่เป็นหุ้นยอดนิยมนะครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยตลาดหลักทรัพย์เขาปิดฉะนั้นมันจะเหลือไม่ถึง 30% นะครับที่จะมีตลาดหลักทรัพย์ผ่านนะครับวิธีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานผมอธิบายไปแล้วว่ามันจะเถียนกว่ามีคนเข้าไปเล่นหุ้นแล้วมีการปิดหุ้นมีวอลลุ่มของหุ้นมีเช้งอัตรานะครับการซื้อขายส่วนต่างบวกลบเนี่ยเขาก็เอามาออกเป็น3ตัวบน2ตัวล่างอันเนี้ยมันเอายอดจากการซื้อขายในตลาดมาแต่ถ้าเป็นวันอื่นๆหรือหุ้นอื่นๆบางตัวส่วนใหญ่ออกโดย AI สมัยก่อนยังไม่ใช้คำว่า AI นะก็ออกโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ไปตั้งระบบให้มันแรนดอมให้มันมีการสุ่มตัวอย่างตัวเลขเพราะว่าก็เหมือนกับว่าคนซื้อตัวเลขหลากหลายมาสุ่มตัวเลขไหนก็ออกตัวเลขนั้นแต่ตอนหลังเนี่ยคนมีความฉลาดกันเยอะนะครับแล้วก็ความบอกว่าจรรยาบรรณก็ไม่ได้เอาเป็นมันว่าความยุติธรรมความลงทุนแบบสมัยก่อนพ่อคงพ่อค้านี่เขาขายกันเขาก็มีการซื้อสัตว์สุจริตต่อกันแต่ผู้ซื้อผู้ขายดังนั้นถ้าเกิดว่าก็วัดดวงกันแฟร์วินวินเลขก็สุ่มไปคนที่เขาลงทุนมาหลากหลายเขาก็มีหลากหลายฝั่งหลากหลายตัวเลขก็มั่วๆไปมันก็จะมีคนผิดคนถูกคะเขากันไปอันนั้นคือการหลักการในการเสี่ยงโชคแต่ตอนหลังไม่ใช่แล้วตอนหลังมีการมากำหนดเปอร์เซ็นต์การออกนะครับก็จะออกเปอร์เซ็นต์น้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็จะกินว่างั้นเถอะทำกำไรกันแต่เมื่อวานผมอธิบายไปแล้วไม่อธิบายซ้ำแล้วกันนะครับวันเสาร์ผมก็จะคุยเรื่องทั่วๆไปแล้วก็นะครับเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีเทคนิคมีอะไรมาเสริมนิดหน่อยนะครับเป็นให้ความรู้แล้วก็มาสรุปผลวางตัวเลขผังดาวให้ท่านไปลงทุนหุ้นดิจิตอลตระกูล TV HD VIP Extra แล้วก็ตระกูลอาเชียนหลายๆอันนะครับที่ใส่ชื่อกันเข้ามานะครับเพื่อให้นักลงทุนได้มีตลาดมีหุ้นได้เสี่ยงโชคได้ลงทุนกันมาดูผลงานที่ผมบอกไปว่าเมื่อวานเกิดปรากฏการณ์สถิติของผมที่ผมสร้างของผมแล้วก็ดีขึ้นมีสถิติหลายตัวเกิดขึ้นนะครับข้อหนึ่งเกิดไว้ก่อนเลยก่อนที่จะไปดูผังว่าผมบอกทุกวันเลยหลายคนไม่เชื่อเหมือนกับผมโฆษณาชวนเชื่ออยากคนดึงคนเข้ากลุ่มผมบอกว่าวิธีการลงทุนแบบผมเนี่ยมีโอกาสถูกตั้งแต่1เด้งจนถึง4เด้งแต่ตั้งแต่จัดรายการมา2เดือนที่ผ่านมายังไม่เคยเจอ4เด้งมันออกยากแล้วหลายคนก็บอกว่าถ้ามันไม่ออกแล้วอาจารย์จะพูดทำไมพูดเพื่อเหมือนกับให้ความหวังคนอื่นใช่ไหมมันเกิดขึ้นแล้วครับวันเมื่อวานนี้4เด้งเดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นยังไง4เด้งนะครับ4เด้งมี2รูปแบบเกิดขึ้นเมื่อวานนี้รูปแบบที่เกิดขึ้นได้ง่ายสี่เด้งมี2รูปแบบนะรูปแบบที่1เนี่ยเกิดง่ายกว่ารูปแบบที่2รูปแบบที่1ก็คือผมในผังผมเนี่ยผังดาวเนี่ยผมจะมีให้3ตัวผมจะให้มีให้3ตัวงั้นรูปแบบที่1ที่บอกว่าเกิดง่ายก็คือไปแทง3ตัวเดี๋ยวนี้วิธีคนที่ลงทุนเป็นนะเริ่มเป็นมือโปรเนี่ยเวลาการลงทุนเนี่ยถ้าเล่น3ตัวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าโต๊ะเต็งนะ5คูณ5 10คูณ10เดี๋ยวนี้ถ้าเล่นเป็นเนี่ยเขาเริ่มพัฒนาเรียนรู้กันเขาจะใช้คำว่า6กับ3ตัวเนี่ยกลับไปกลับมาเนี่ยมันจะได้6กับพูดง่ายๆคือว่าแท้โต๊ะเนี่ยสมัยก่อนอัตราผลตอบแทน1ต่อ100ปรับขยับมาเป็น1ต่อ120 3ตัวสมัยก่อน1ต่อ500ปรับมาเป็น850นะครับฉะนั้นสมัยก่อนมันยังไม่มีหรอกไอ้6กับเลยพวกนี้มันก็มีโต๊ะเต็งเต็งหมายถึงว่าเล่น3ตัวนั้นไปเลยไม่ต้องไปกลับมันโต๊ะคือให้มันสลับไปสลับมาใน3จุดตรงไหนก็ได้ปัจจุบันนี้มี6กับก็คือลงทุนเต็งไปทั้งหมด6กับพอผลออกมาเนี่ยแทนที่จะโต๊ะเนี่ยจะไปคูณที่1ต่อ120หรือ1ต่อ150ในปัจจุบัน
ขาไปคูณที่1ต่อ850หรือ1ต่อ900เขาคำนวณมาแล้วเนี่ยนะครับแทงเหมือนกัน6กับเต็งโต๊ดเนี่ยแต่6กับเนี่ยมันได้เยอะกว่าเพราะบางที่จ่าย1ต่อ900บางที่จ่าย1ต่อ 1,000 แล้วนะจริงๆปรับราคาแข่งกันน่าดูนั่นแหละเขาก็เลยไปลงทุน6กับดังนั้นในแบบที่1 6กับเนี่ย3ตัวเนี่ยมันก็คือ3ต่อผมเลยนับเป็น3เด้งงั้นแบบนี้จะถูกง่ายในแบบที่1จะถูกง่ายกว่าแบบที่2 3เด้งแค่นั้นคุณแค่ให้มีอีกเด้งนึงนะครับที่ออกข้างบนหรือข้างล่างนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือรูทเนี่ยมันก็อาจจะมาข้างบนได้หรือมาข้างล่างได้ฉะนั้นเมื่อคุณแทงมันถูกยากนะไอ้3ตัวเต็ง3ตัวโต๊ดเนี่ยมันก็ถูกยากเหมือนกันแต่ถ้ามันมา3ตัวโต๊ดแต่คุณมีแทง6กลับเนี่ยคุณได้3เด้งแล้วมันไปออกข้างล่างไปรูทข้างล่างอีกเท่ากับบวกอีก1เป็น4เด้ง4เด้งนี้เกิดขึ้นไม่ยากนะครับแต่อีก4เด้งนึงเกิดขึ้นยากกว่าแต่ว่ามันก็มีโอกาสมา4เด้งทั้ง2แบบแบบที่2ก็คือตอนเช้าวันนี้ขอโทษตอนเช้าเมื่อวานนี้ดีกว่ายกตัวอย่างเมื่อวานที่ออกเลยเดี๋ยวจะไปดูผลกันตอนเช้าผมให้2กับ6รูท2กับรูท6โอกาสจะมี4เด้งมีแบบนี้เท่านั้นก็คือเราให้รูท2 6ข้างล่างออก2 6หรือ6 2คือ2กับ6ต้องมาคู่กันกลับไปกลับมาเนี่ยมันเป็น2ได้2กับ6กับ6กับ2ถ้าข้างล่างมันออก2 6 2เด้งแล้วนะพอเรารูท2กับ6เราจะได้4เด้งข้างบนจะต้องมี2กับ6อีกโดยมี2ทางก็คือเป็น2 6เหมือนเดิมกลับเป็น6 2จะ2 6หรือ6 2ก็ได้ให้คู่นี้มันมาอีก2เด้งล่าง2เด้งบน2เด้งมันถึงจะเป็น4เด้งมันยากนะที่มันจะออกคู่เหมือนกันทั้งบนทั้งล่างเลยกลับกันแค่นั้นเองแต่มันเกิดขึ้นแล้วเมื่อวานนี้แล้วมันเกิดขึ้น2แบบด้วยถูก3ตัวโต๊ดแต่เขาไปแทน6กลับเนี่ยเขาได้3ตัวคือ3เด้งแล้วมันออกข้างล่างอีก1เด้งเป็น4เด้งอันนี้แบบนี้ง่ายกว่ามาบ่อยกว่าเปอร์เซ็นต์มาง่ายกว่าเปอร์เซ็นต์มามากกว่าส่วนไอ้คู่อ่ะไอ้ที่ผมให้2 6แล้วมา2 6 6 2หรือ2 6ล่าง2 6บนน่ะมันมาแบบนี้เลยเนี่ยถามว่าจริงมันมีไหมมันมีมันเคยออก7 8ล่าง7 8บน8 7หรือล่าง7 8บน7 8มันออกแต่เราไม่ได้ให้7 8เราให้7หรือให้8มันเลยไม่มา4เด้งมันยากตรงที่ว่าเราให้2ตัวแล้วมันมา2ตัวบน2ตัวล่างมันถึงถูกยากไปดูผลกันเกิด4เด้ง2หุ้นสมาชิกได้กันถล่มทลายกาแฟเย็น16.50 บาทของผมทำงานแล้วครับใครที่เข้ากลุ่มตอนบ่ายเสียดายใครเข้ากลุ่มตั้งแต่เช้าหรือเข้ากลุ่มก่อนหน้านั้นน่ะได้เงินแน่นอนไปดูผลกันครับตอนเช้านะครับจำแค่นี้เองตอนเช้าให้คู่ไหนตอนเย็นฮานอยกับลาวพัฒนาให้คู่ไหนจะไม่เหมือนกันตอนเช้าให้26ตอนเย็นกับลาวพัฒนาให้67ไปดูนิเคอีกเช้า3ตัวบน295ให้หลุด2กับ6นะ2อยู่หลักร้อยหลุดละข้างล่าง09ขออนุญาตเรื่องจริงมาพูดมีสมาชิกใหม่เพิ่งเข้าไปสมาชิกเก่าโดนผมตีงโดนผมบ่นไม่กล้าทำละคุณตัวแรกปุ๊บโดนกินเหลืองบอยู่ 2,000 ทำยังไงดีถ้าไม่ถูกอีกทีหมดแน่ไหนคนก็ไม่กล้าพูดว่าอยู่ในกลุ่มเป็นสมาชิกเหมือนกันพูดลางร้ายพูดไม่ดีพูดเป็นลางแกล้งตัวเองเดี๋ยวมันจะไม่เข้าอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เลยเข้าไปแจ้งว่าคุณเชื่อไหมผมก็ไปแจ้งผมบอกเขาว่าคุณเชื่อไหมตอนเช้าเคยเข้า3หุ้นติดเลยและตอนบ่ายหลุดทุกตัวเลยตอนเช้าเคยหลุด3ตัวตอนบ่ายเข้า14ตัวเลยเพิ่งหลุดไปตัวเดียวคุณเป็นสมาชิกใหม่ใช่ไหมใจเย็นๆหุ้นยังมีอีก19ตัววันนี้หุ้นหยุดไปตัวก็เหลืออีก18ตัวอย่าเพิ่งรีบร้อนดึงพลังลบเข้ามาในกลุ่มเลยนะครับแต่ถ้าจะบ่นก็บ่นในใจดีกว่านะ
เพื่อนเขาจะได้ไม่ใจเสียตามไปด้วยไปดูสิ่งที่ผมพูดต่อไปดีกว่าหุ้นตัวต่อไปคือราวทีวีแต่หลักการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเลยผมบอกเลยว่าเมื่อตัวแรกหลุดใช่ไหมเขาเปิดทางแล้วเขาไม่ได้มาหลุดกลางๆฟอร์เลยเขาหลุดเปิดซิงมาหลุดเลยตัวต่อไปทบอย่างเดียวจะหลุดตัวที่สองตัวที่สามทบอย่างเดียวเราไม่ยอมเราจะเอาตัวที่หลุดเอากลับคืนมาแล้วไปดูสิ่งที่ผมกระตุ้นเป็นยังไงมีคำถามเยอะจริงๆผมถึงถามผมขอค่ากาแฟ16.50 บาทกับประสบการณ์ที่ผมต้องตอบสมาชิกที่เป็นจำนวนมากอาจารย์ราวทีวีเนี่ยสถิติเป็นยังไงกับจีนตัวต่อไปมีราวทีวีกับจีนผมบอกว่าจีนดีกว่านิกเกอิจีนหางเสงดีกว่าราวทีวีเนี่ยมันเป็นหุ้นดิจิตอลแรนดอมแต่ว่านิกเกอิจีนหางเสงออกโดยตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญผมเรียงไว้อย่างนี้ก็จริงอ่ะผมนี่เป็นผังเก่าตั้งแต่ปี64เดี๋ยวผมจะปรับแล้วพอดีงานเยอะจีนผลออกก่อนราวทีวีราวทีวีเนี่ยจะออกก่อนหลังจีนประมาณ5นาทีแล้วชอบออกเลทมันแรนดอมอ่ะมันชอบเลยเวลาแต่ตลาดหุ้นเขาปิดเป๊ะดังนั้นจีนออกก่อนดังนั้นมันควรจะขยับจีนขึ้นมาก่อนมันเป็นหุ้นที่เวลาตรงกันเนี่ยคุณจะบางคนบอกขอทบ2ตัวไปเลยคุณมีเงินคุณทำได้อะแต่คนอื่นเขากำลังไม่ถึงนั้นก็ต้องเลือกผมบอกถ้าเลือกผมอยากเลือกจีนด้วยเหตุผลว่าจีนน่ะนะครับสถิติดีกว่าแล้วก็ออกโดยตลาดหลักทรัพย์ของจีนส่วนเราทีวีเนี่ยออกโดยเว็บไซต์แต่ว่าผมใส่ไปแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องลงทุนนะมาดูผลกันจริงๆจีนออกก่อนนะครับแต่ว่าผมไล่ไปตามผังราวทีวีนะครับ3ตัวบน699ผมให้2กับ66อยู่หลักร้อยเหมือนนิเคอิเลยข้างล่างออก28ผมให้2กับ6เข้าข้างล่างครับได้นิเคอิคืนแล้วแต่บางคนเชื่อผมนะราวทีวีลงเท่าเดิมไม่ทบไปทบที่จีนไปดูผลของจีนกัน3ตัวบน3 4 2 2ตัวล่าง4 6ผมให้2กับ6เข้ารู2บนเข้า6ล่างได้2เด้งได้ที่ทบคุณแทง1คุณทบไป3คุณได้กำไรกลับคืนมาแล้วสมาชิกใหม่ที่เมื่อกี้บอกแล้ว 2,000 บวกมาเป็น 3-4,000 แล้วผมบอกเป็นไงใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งป๊อตไปดูหุ้นตัวที่3ห่างเสง3ตัวบน710 2ตัวล่าง06เข้ารูด6ข้างล่างหุ้นเช้าหลุดนี้คืออีกตัวแรกแล้วก็เข้า3ตัวติดมี2เด้งอยู่ที่จีนไปต่อกันด้วยหุ้นไต้หวัน3ตัวบน283หุ้นดาวผมมีพลังตลอดนะไม่มาหน่วย10ไปหลักร้อยไม่ใช่ว่าไม่มาไม่แม่นนะเขาไปอยู่ในหลักที่คุณไม่ได้รูดไม่ได้เงินบางคนไปวิ่งดักเขาก็ได้ตังค์แต่ผมจะไม่เอามาเคมเป็นผลงานผมเข้าหลักร้อยแล้วบอกเข้านะข้างล่าง49หลุดนะฮะกระตุกหนวดเสืออีกแล้วผมเข้าไปบอกในกลุ่มทบไปทบเกาหลี2992มาอีกละไปอยู่หลักร้อยดาว4ตัวผมมีพลังจนถึงมืดเลยนะเดี๋ยวดูกันค่ากาแฟ16.50 บาทเนี่ยคุณจะได้คืนมากกว่าค่ากาแฟ2ตัวล่าง13เกาหลีหลุดครับหลุด2หุ้นติดกันเลยนะฮะตอนเช้าหลุดตัวเดียวคนใหม่ใจเสียเงินหายไปครึ่งหนึ่งตอนบ่ายคนเจอหลุด2ตัวลงทุนตัวไต้หวัน1บาทเกาหลี3บาทเป็น4บาทตอนที่จะทบตัวนี้สิจิบ6บาท50ค่ากาแฟผมด้วยประสบการณ์และสถิติที่ผมทำมามันมีความคุ้มค่ายังไงมาดูกันตัวต่อไปมันเป็นนิกเกอิเวลาผมดูสถิติดูดวงเวลาผมคำนวณรัฐบาลผมดูดาวผมดูไส้ในผมมีสถิติที่มากกว่าอย่างคุณเล่นนะคุณไม่จดหรอกเพราะคุณเล่นสเปซสปาหุ้นคุณก็ไม่ได้จำ
วันนี้ได้ก็รู้ว่าได้วันนี้เสียก็รู้แค่นั้นแต่ผมจดผมบอกได้เลยว่าตัวเน้นของผมต่างนิกกี้เช้ามามันหลุดครับตัวต่อไปถ้าจะทบเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ขัดแต่อย่าไปทบเยอะที่สำคัญอยากให้ลงทุนปกติจีนมันเข้า2เด้งตอนเช้าไปทบที่จีนสังเกตอะไรไหมครับจีนกับนิกเกอิอันไหนดีกว่ากันคุณไปดูคลิปรัฐบาลผมจากราศีนะครับเนื้อนอกนะดีแต่พอไปไส้ในหน้าวางจากไม่ดีผมมาชั่งน้ำหนักตัดออกผมละเอียดขนาดนิกเกอิกับจีนตอนเช้ามาชั่งน้ำหนักกันดูดินิกเกอิมันหลุดนะมันเสียพลังมันอ่อนกว่าจีนจีนมา2เด้งถ้าเลือกจะทบอ่ะคุณจะเลือกดาวไหนที่มันมีพลังอ่อนหรือพลังที่มันมากกว่ากันผมบอกนิกเกอิมันอยู่ในผังหยุดไม่ได้คุณต้องลงทุนตามสเต็ปที่ผมให้ทำโดยเคร่งครัดลงทุนไปปกติไปทบที่จีนเมื่อกี้4บาทใช่ไหมคุณมีสิทธิ์ทบที่5บาทกับ6บาทขึ้นไปทบไป6บาทแล้วมาดูผลกันนิกเกอิ3ตัวบน711 2ตัวล่าง25แพงไปบาทเดียวไม่ทบก็ไม่ได้เสียหายอะไรยังบวกอยู่แต่ยังไม่ได้ไต้หวันกับเกาหลีที่เสียไปคืนมาดูตัวที่ผมเอาสถิติมาวัดแล้วบอกให้คุณทบไปดูที่จีนที่ผมบอกว่าเมื่อวานมีสถิติหลายอันเกิดขึ้นแค่หุ้นตัวนี้มันพลิกสถานการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น3จะบนออก626ผมให้รูด2กับ6ใช่ไหมครับเข้า26 2เด้ง2ตัวล่างออก62ผมบอกจะ26หรือ62ได้ให้คู่นี้มันมาอีก62ข้างล่างนับมือนะรูด2กับ6มาข้างล่าง2เด้งข้างบน26อีก2เด้งเป็น4เด้งเมื่อวานผมประกาศว่าเข้า4เด้งมีสมาชิกบอกอาจารย์นับผิดหนูได้5เด้งอีกคนบอกคุณก็นับผิดเขาได้6เด้งทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะเวอร์ไว้ป่ะเนี่ยเขาแทงเจาะ26บนล่างในผังผมมี2กับ6ด้วยเป็นสถิติใหม่ที่ผมไม่ได้นึกเลยนะเพราะมันบางคนรูดก็รูดก็ไม่เจาะแต่คนที่ทั้งรูดทั้งเจาะมันมี4เด้งเดี๋ยวผมจะมาคำนวณให้ฟังก็ไม่รู้จะได้ยังไงนะคนนี้ได้ไป6เด้งเพราะแทงเจาะ26ด้วยเดี๋ยวจะผังมาให้ดูเดี๋ยวจะวงกลมไว้ด้วยว่ามันมี26จริงๆคนได้6เด้งมันมีไม่กี่คนอ่ะไม่เป็นไรเรามาดูที่คนที่รูด2กับ6ตามคำบัญชาการของผมนะคุณทบไป6บาทคุณคูณ4เด้ง6 4 24คุณเสียไป4เด้งหัก4ไปคุณได้20เท่าจะไปคูณที่90หรือ95หรือ98ก็แล้วแต่บางคนโชว์ว่าคูณด้วย1ต่อ100นะฮะ16บาท50ของผมเมื่อวานนอกจากเขาจะได้ค่ากาแฟเดือนหนึ่งที่ให้ผมแล้วเนี่ยหลายคนได้เงินก้อนใหญ่เตรียมสะสมไปดาวรถใหม่ในไลน์เขาคุยกันนะไปดูตัวต่อไปครับสถิติแรกนะทำลายไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูสถิติต่อไปหางเสง3ตัวบน458 2ตัวล่าง46เข้า6ข้างล่างเด้งเดียวไม่จีจ้าเท่าไหร่เช้าบ่ายนะครับหลุดเช้าหลุด1หุ้นบ่ายหลุด2หุ้นเท่ากับหลุด3หุ้นนะครับเข้าทั้งหมดมันมี9หุ้นหลุด3เข้า6แต่มี2เด้ง1มี4เด้งหรือมี6เด้งที่เขาพูดนะครับรวมแล้วก็เอาแค่4เด้งแล้วกันนะครับก็จะเป็น10เด้งตอนเช้าตอนเช้าก็คุณกำไรเหลือแล้วผมบอกจะหยุดก็หยุดนะใครที่มีความตั้งใจตัวเองว่ากำไรแล้วเลิกก็เลิกไปแต่ถ้าใครคิดว่าเรามีพลังถามผมก็บอกแล้วไงคุณผมทำผังไม้คุณเล่นทั้งผัง20ตัววันนี้มีหยุดเหลือ19ก็เล่นไปให้ครบแต่ถ้าเมื่อใดที่ตัวไหนหลุดทบไปกำไรตอนเช้าเรามีแล้วไม่ต้องไปกลัว
ไปดูตัวต่อไปราวสตาร์เนี่ยสถิติไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็อยู่ในผังที่เราจะต้องเก็บไว้3ตัวบนนะครับ305นะครับ2ตัวล่าง18หลุดจริงๆด้วยไปทบตัวที่2นะครับอันนี้เหมือนตอนเช้าเป๊ะเลยได้ใช้งานผมอีกแล้วระหว่างหุ้นไทยเยนกับสิงคโปร์อาจารย์ว่าอันไหนชัวร์กว่ากันถ้าจะต้องทบย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่ผมพูดได้สิงคโปร์ส่วนใหญ่จะเข้า 2-3 เด้งมากกว่าลาวสตาร์และไทยเยนผมก็บอกว่าเหมือนตอนเช้าเลยนิกเกอิไม่ค่อยดีเนี่ยลงทุนปกติไปทบที่จีนอันนี้ก็เหมือนกันไทยเยนลงทุนปกติมาทบที่สิงคโปร์ไม่อยากเชื่อเลยไม่เคยบอกว่าผมเก่งผมแม่นเลยว่าผมเป็นตัวจริงผมไม่เคยพูดโอ้อวดเลยนะแต่ไม่อยากเชื่อเลยสถิติพวกนี้มันเกิดขึ้นไปดูสิงคโปร์ไปดูไทยเยนกันนะครับลงทุนปกติ3ตัวบน053 2ตัวล่าง29เข้ารูด2นะ1เด้งหลายคนพอไทยเยนเงี้ยอาจารย์หนูน่าจะทบตรงนี้บอกก็ไม่เป็นไรไปลุ้นสิงคโปร์ต่อสิงคโปร์ข้างบนออก172เข้ารูด2ข้างบนนะข้างล่างออก69เข้ารูด6ข้างล่างนะเข้า2เด้งนะเข้า6ล่าง2บนอันนี้เฉพาะคนที่ไม่ได้เล่น3ตัวแต่ในกลุ่มมีเกินครึ่งครับเป็น3ตัวเพราะ3ตัวมันมีแค่2คู่เองสำหรับหุ้นนะทีมงานเอาฝั่งขึ้นโชว์หน่อยที่ผมวงกลมเห็นไหมครับมันเข้าโต๊ดก็จริงนะเข้าโต๊ดก็จริง217271หรือว่าจะเข้า1271 172อะไรก็ช่างแต่อย่าลืมว่าคนส่วนใหญ่ตอนนี้เข้า10กว่าเปอร์เซ็นต์เขาเปลี่ยนวิธีการเล่นคือ6กลับที่ผมวงกลมอ่ะ6กลับมาแล้วนั่นคือ172อยู่ในนั้นแบบนี้คือได้3เด้งคือได้3ตัวแตกได้ตรง3ตัวตรงนั่นแหละ3ตัวตรงผมนับเป็น3เด้งได้6อีกข้างล่างรูด6เป็น4เด้งลงทุนบาทเดียวได้4เด้งก็ว่าเยอะแล้วจุกแล้วนะแต่มันจังหวะมันเป็นจังหวะที่ผมบอกว่ามันทำไมมันจะบังเอิญอย่างนี้คือมันไปหลุดที่ลาวสตาร์หุ้นก่อนหน้านี้แล้วก็ถามผมด้วยว่าระหว่างไทยเยนกับสิงคโปร์ผมบอกสิงคโปร์สถิติมันดีกว่าลงไทยเยนไปปกติคุณไปทบที่สิงคโปร์เป็น3บาทแล้วเข้า4เด้งจังหวะมันเข้าตอนที่คุณทบพอดีด้วยหมายถึงคุณแทงมากกว่าปกติคุณลองนึกภาพดูคุณแทงเยอะเนี่ยคุณเสียวว่าคุณต้องลงทุนเยอะแล้วแต่มันเข้าหลายเด้งอ่ะเข้าสูงสุดเลยอ่ะ4เด้งเขาจะได้เท่าไหร่เขาได้4เด้ง6เด้งตอนเช้าไปแล้วเขายังมาได้4เด้งที่สิงคโปร์อีกผมมีเข้า4เด้งในเมื่อวาน2หุ้นในสถิติที่ทำลายสถิติตัวผมเองอะสี่เด้ง2หุ้นเนี่ยยังไม่เกิดเลยไปดูหุ้นต่อไปนะครับอินเดีย3ตัวบน845 2ตัวล่าง27ก็ยังมาอยู่ดีซะไม่2ก็6เข้า1เด้งนะครับอียิปต์วันนี้หยุดผมถึงบอกว่าหยุดเป็น1หุ้นทำให้เหลือ19หุ้นในผัง20หุ้นไปต่อด้วยหุ้นยอดนิยมซึ่งผมก็ถ่อมตัวตลอดในหุ้นในสมาชิกว่ามันเป็นหุ้นปราบเซียนนะหุ้นคนเล่นเยอะฮานอยเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจแต่เมื่อวานผมเน้นไปแล้ววันนี้วันศุกร์มีลาวพัฒนาให้จัดเต็มที่ลาวพัฒนาไปย้อนคลิปดูได้นะการอัดคลิปดีอย่างหนึ่งนะถ้าเราพูดแล้วเนี่ยให้กลับไปดูได้ถ้าไม่พูดอย่าไปบอกว่ามีนะเดี๋ยวเขาไปเช็คคนอยากจับโป๊ะเรามีเยอะถ้าคุณอยากจะพิสูจน์ไม่เชื่อใครง่ายๆคุณย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมใส่เสื้อสีส้มแล้วก็ไปดูที่ผมใส่เสื้อสีเขียววันพุธที่ผมเน้นแล้วเลขลาวพัฒนาผมเข้าไหมขอโทษเมื่อวานวันศุกร์ผมใส่เสื้อสีฟ้า
เสื้อสีฟ้าวันศุกร์ผมให้เลขแล้วตอนที่ผมจัดรายการผมเน้นให้ไปลงทุนเราพัฒนาส่วนวันพุธก็ไปดูว่าผมเน้นเราพัฒนาแล้วผลเข้าไหมนะครับเมื่อวานวันศุกร์ตอนเช้าก่อนที่ผลจะออกผมจะไม่รู้หรอกว่าผลไม่จะออกอะไรแต่ผมเน้นว่าเราเข้ามา4งวดติดแล้วเท่าที่นับนะผมมั่นใจว่าตราบใดที่ยังไม่หลุดคุณอัดไปแล้วผมบอกว่าเมื่อมันยังไม่หลุดวันศุกร์เมื่อวานคุณอัดไปผมมั่นใจเราพัฒนาฮานอยผมไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่ามันปราบเซียนสถิติก็ 70-80% ไปดูผลฮานอยกันก่อนครับเริ่มต้นที่ตัวแรกของตอนเย็นนะเซต2นอยกาชาติ93488หลุดทำไงครับจำได้ไหมครับทบไปเราไม่ยอมเสียที่เสียไปเราจะเอาคืนตอนนี้นอยผมไม่ค่อยถนัดสถิติผมเท่ากันถ้ามาถามผมว่าจะไปทบนอยตัวไหนผมไม่ได้บอกผมบอกว่าทบเรียงไปแล้วเรียงไปจะเป็นนอยเฉพาะกิจไปดูผลนอยเฉพาะกิจ437ข้างล่าง37จำได้ไหมครับไปดูผังก็ได้ขวามือที่เขียนว่านอยลาวเนี่ยมันจะเขียนว่า67ให้รูด67นะ26หมดโปรโมชั่นไปแล้วข้างล่างนะครับฮานอยลาวผังที่เขียนวันที่12เนี่ยนะครับ67ช่วงฮานอยกับช่วงลาวนะครับจะ6ยังอยู่นะเพราะ6เป็นดาวโชคลาภงั้น7เข้าข้างล่างนะครับฮานอยเฉพาะกิจไปดูฮานอยพิเศษไม่ได้บอกให้เลื่อนมาทบฮานอยพิเศษนะไม่งั้นได้อีก2เด้งและได้ทบด้วยเดี๋ยวพูดไปแล้วโอ้มันจะไปเก่งอะไรทุกรอบรู้ทุกรอบไม่ได้บอกให้ไปขยับนะบอกว่าเล่นไปตามรอบของมันเพราะฮานอยผมไม่ค่อยมั่นใจ3ตัวบน377เข้ารูด7ข้างบน2ตัวล่าง17เข้ารูด7ข้างล่างเข้า2เด้งนะครับฮานอยพิเศษต่อด้วยฮานอยปกติ3ตัวบน113 2ตัวล่าง86เข้า6รูด6ข้างล่างฮานอย VP 3ตัวบน991 2ตัวล่าง58นะครับให้67นะออก589เนาะหนีเราตรงกลาง7 67อยู่ช่องปันหลอพอดีเลยกินเราไปไม่เป็นไรกินฮานอย VP แล้วยังไงรู้ไหมจำได้ไหมครับต้องลงทุนอย่างที่ผมบอกนะเสียตัวไหนตัวหน้าทบไปเราไม่ยอมให้กินเราแล้วตัวที่ให้ทบเนี่ยคือตัวที่ผลงานผมดีด้วยแล้วเป็นตัวที่ผมเน้นตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนวันพฤหัสที่ผมบอกเลยว่ามีลาววันศุกร์ให้ตามต่อถ้าไม่มาหน้าแหกเข้าห้างงวดผมควรจะโฆษณาให้คนเห็นคลิปผมเยอะๆไหมคนหนึ่งเข้างวดเดียวโหกีการ์ดเราพัฒนาผมเข้ามาห้างงวดแล้วผมไม่โฆษณาครับผมไม่อยากให้เจ้ามือที่ดูที่ทำเว็บต่างๆมาดูผมหรอกเดี๋ยวจะไปอ่านเลขที่สมาชิกซื้ออันไม่พออย่ามาล็อกแล้วกันนะครับเลขกำลังทำเงินให้กับสมาชิกไปดูกันว่าทบแล้วเป็นยังไงคนมั่นใจคนเชื่อผมก็ทบไม่1-3มัน1-5เลยเห็นอาจารย์บอกเข้ามา5งวดติดเพราะหลายอย่างทำไมเขาถึงได้กันเยอะเขาได้มาตั้งแต่รอบเช้าบ่ายแล้วอะเช้าบ่ายมี4เด้ง1มี2เด้ง1เขามีทุนแล้วอะเขาไม่ได้เขามีขอโทษเขามีกำไรแล้วอะเขาไม่ได้ฟักทุนมาทบอ่ะเขากำไรมาเล่นเนี่ยเขามีเงินเยอะเขาก็อัดเนี่ยเขาอยากได้เยอะอีกที่สำคัญเซตเย็นก็ได้อีก4เด้งสิงคโปร์อ่ะมันมีเงินเยอะก็อยากลองของน่ะก็เลยทบราวกันจาก1เป็น5เป็น6กันแล้วมาดูผลนี่มั้ยน่าจะแหกมั้ย3ตัวบน7247ไปอยู่หลักร้อยถ้า247นะ2ก็มานะ2ที่ให้ตอนเช้าข้างล่าง17เข้า7ข้างล่าง1เด้งบางคนรูด7บนล่างในลายสมาชิกที่ดูในลายเห็นอยู่แล้วละรูดไป 10K 1K เท่ากับ 1,000 บนล่างอัตราการจ่ายแค่1:3
ข้างบนข้างล่าง1กับ4ราคาจริงก็คือ 3.4 กับ 4.2 10K ได้เท่าไหร่รวมทุนก็น่าจะมี 7.4 7.4K เฮ้ยเมื่อวานก็ทิ้งทวนวันศุกร์ที่ถอนหายใจนี่คือเหนื่อยนะดีใจจนเหนื่อยหัวใจจะวายนะครับไปดูผลกันนะครับ20หุ้นหยุดไป1เข้า19หุ้นขอโทษนะ20หุ้นหยุดไป1มี19หุ้นไม่ใช่9 19หุ้น19หุ้น99หุ้นมันจะเกินมนุษย์ไปแต่ถ้านับเป็นเด้งก็เกินแล้วเข้า13หุ้นเท่านั้นแหละครับแต่ผมบอกแล้วว่า20หุ้นนะขอแค่11หุ้นก็ได้กำไรแล้วเน้นให้มี2เด้ง3เด้งหลายๆหุ้นเมื่อวานเข้า13หลุด6นะเข้า1เด้ง9หุ้นเข้า2เด้ง2หุ้น3เด้งเมื่อวานไม่มีแต่มันมี4เด้งถึง2หุ้นบางคนไปได้6เด้งที่จีนนะเป็นเลขด้วยเจาะด้วยนี่กำไรแน่นอนเพราะว่าในช่วงจังหวะที่เข้ามันต้องไปทบด้วยตามสูตรผมมีคาถาในกลุ่มส่งให้ดูเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็นำจุดเทียนไหว้อะไรตามดาวย้ายตามช่วงที่พระราหูย้ายทำไหว้พระเสาไหว้ดาวพฤหัสบดีไหว้คือมันพูดผมก็ให้ขึ้นเป็นกติกาสิ่งที่อยากให้สมาชิกทำมันเชยแล้วลองทำรูปแบบนี้ดูนะครับเป็นคาถาพารวยด้วยในกลุ่มรวยกันทุกวันนะก็ปกติคาถามันก็ต้องมีตั้งนโมนะเอาคำๆนะนะครับใครอยากจะตั้งจิตมีสมาธินะครับไหว้พระสวดมนต์ก่อนก็ดีไม่ใช่มาเล่นการพนันไหว้พระไม่ใช่การที่เรานั่งสมาธิหรือว่าเราตั้งจิตนะครับเราเป็นชาวพุทธเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้สติปัญญานะครับก่อนจะลงทุนอะไรเราก็ต้องใจเย็นๆลงทุนด้วยใช้สติอย่าใจร้อนอย่าผีผามนะครับใช้ปัญญาแล้วก็จิตใจมันจะได้นิ่งนะครับก็มีตั้งน้ำโมขึ้นมากดข้อที่หนึ่งคาถาข้อที่หนึ่งเดี๋ยวทำผังให้ทีมงานทำมาคาถาข้อที่หนึ่งคุณต้องลงทุนตามผังผม20หุ้นถ้าคุณบอกมาบังคับอย่างนี้ไม่เข้ากลุ่มเขาไม่ต้องเข้านะครับถ้าไม่ทำตามคาถาหรือกฎข้อแรกคุณไปเล่นนะคุณก็ดู YouTube ก็พอแล้วเข้ามาเสียเงินค่ากาแฟให้ผมทำไมล่ะไม่ฟังในสิ่งที่ผมบอกว่าสถิติเป็นยังไงเล่นตามสเต็ปตามตัวที่ผมคัดจาก60หรือ20ตัวถ้าไม่ลงทุนตามผังตามเซตไม่ต้องเข้ามาผมไม่ต้องการกาแฟสำหรับคนที่ไม่ลงทุนตามแผนตามระบบที่ผมทำมาให้ข้อแรกต้องลงทุนตามแผนนี้20ตัวมันจะหยุดตัวหนึ่งก็ช่างมันมันจะหยุด3ตัวก็ช่างมันตัวที่หยุดก็ไม่เปิดเราก็ไม่ได้ลงทุนก็เท่านั้นเองข้อที่2เมื่อกี้ผมพูดบ่อยมากหุ้นตัวไหนหลุดหุ้นตัวต่อไปคุณต้องแทงทบหุ้นตัวไหนหลุดหุ้นตัวต่อไปคุณต้องแทงทบจาก1บาทเป็น3จาก2เป็น4จาก3เป็น5จาก5เป็น10แล้วแต่กำลังของคุณข้อ2ข้อ3ไม่ต่างกันหรอกความหมายเดียวกันข้อ3ก็คือคุณลุ้น1เด้งถึง4เด้งหลังจากลงทุนเสร็จแล้วหลังจากลงทุนข้อ1แล้วจะอยู่ในข้อ2ก็ได้นะครับที่ผมกระโดดไปข้อ3นั่นคิง2 3เนี่ยมันเหมือนกันก็คือลงทุนตามผังแล้วคุณมีโอกาสลุ้นรางวัลตั้งแต่1ถึง4จริงๆผมน่าจะบอก1ถึง6นะแต่มันเอา1ถึง4เด้งแล้วกัน6คือโบนัสไปก็อย่างที่บอก1เด้งข้างล่างถ้ามีข้างบนด้วยก็เป็น2เด้งถ้ามีข้างล่าง2ข้างบน1ก็เป็น3ข้างล่าง2ข้างบน4ก็เป็น4หรือข้างล่างหรือข้างบนจะเป็น3ข้างล่างเป็น1ก็เป็น4 3เด้งมีโอกาสมาแค่ข้างบนนะครับเพราะเราเล่น3ตัวมีสูตร4เด้งแบบแรกข้อ2คือเรามีโอกาสถูกรางวัลตั้งแต่1เด้งถึง4เด้งข้อ3คือหุ้นไหนหลุดไปต้องแทงทบหุ้นตัวต่อไปแค่นี้เอง
นะครับถ้าคุณมีกำลังมีงบประมาณเข้ามาสูตรนี้มันเหมาะกับคุณถ้าคุณมีงบคุณไม่มีโอกาสเสียเลยเพราะว่า2ตัวคุณเสีย3ตัวคุณเข้าคุณได้คุณดูสิในผังวันเนี้ยที่ผมมาโชว์ผลของว่าวานน่ะไม่มีหลุดติดต่อกัน3หุ้นเลยมีแค่หุ้นใบหลุดไต้หวันเกาหลีแล้วก็ไปเข้านิเคอีกเข้าจีนตอนเช้าหลุดหุ้นเดียวทบมาตอนฮานอยหลุดที่ฮานอยกระชากทบมาตอนฮานอยวิธีหลุดทบมาเข้าหลุดลาวที่ลาวสตาร์ทบไทยเย็นทบสิงคโปร์มาถ้าหุ้น1ต่อ1เข้าตัวหลุดตัวคุณไม่มีทางเสียตัวนี้เสียตัวหน้าคุณได้คืนได้ทุนคืนตัวที่เสียบวกกำไรถ้าเป็นขั้นบันไดเดินบันได2ก้าวหลุดแล้วก้าวที่3มาคุณได้2ก้าวที่เสียไปคืนคุณได้ก้าวที่3แต่ถ้าจะดีกว่านั้นผมเน้นได้ด้วยว่าตัวไหนน่าจะทบมากกว่ากันเช้าหลุดตัวไหนน่าจะอัดเข้าไปแต่ขอค่ากาแฟแก้วละ16.50 บาทเป็นค่าประสบการณ์ค่าความรู้ความสามารถค่าวิชาที่ร่ำเรียนมานะครับสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์เบอร์ขึ้นมาแล้วครับแอดไลน์ไปเมื่อวานมีคนเข้าเช้ามาทันเวลาคนเข้าบ่ายก็ยังไปได้ในช่วงสิงคโปร์เพราะเข้ามาปุ๊บถามเลยลงทุนอะไรดี 7,000 คนที่ดูเมื่อวานในกลุ่มมีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ได้กันทั้งกลุ่ม 7,000 คนถ้าเมื่อวานใครเชื่อผม1คุณต้องเชื่อเรื่องราวพัฒนาคุณได้เพราะผมบอกยังไม่หลุดเลย2ถ้าใครลูดเช้า26ลูด2ตัวถึงแม้ไม่เข้ามากลุ่มคุณได้เพราะมันเข้า4แดงคนที่ดูแล้วก็ยังเล่นแบบเดิมผมอนุมานว่าเสียเลขเจาะเข้ายากนะครับ16.50 บาทผมเน้นกาแฟค่ากาแฟไม่ถึง1แก้วเมื่อวานคุณได้20-30แก้วคืนกลับไปนั่นคือสิ่งที่ผมต้องทำเป็นงานของผมนะครับก็แอดไลน์ไปแล้วก็ขอเข้ากลุ่มนะครับไปดูวันนี้ดีกว่าครับเสาร์วันเสาร์นี้เดี๋ยวไม่มีอะไรมากนะครับสรุปตัวเลขให้เสร็จก็พักผ่อนกันนะครับอันนี้ลงทุนตามอัธยาศัยวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มกราคมขึ้น4ค่ำเดือน2เดือนยี่นี่แหละเลิกบนเป็นภูมิปาโรนะครับเลิกล่างเป็นเทสาตีแล้วก็ดิถีบนเป็นทาสีดิถีล่างเป็นสุภะสุภะแปลว่าสนุกสนานเป็นปีเป็นปีอยู่แล้วอ่ะวันนี้จริงๆอ่ะลงทุนน้อยๆนะครับพักผ่อนไปเดินห้างไปช้อปปิ้งแล้วประทานอาหารพาลูกไปเลี้ยงนะครับวันเด็กพักบ้างนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์อยู่บ้านก็ลงเล็กๆน้อยๆแล้วก็วันจันทร์ค่อยมาอัดกันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมพักอยู่แล้วเอาที่ผมมีงานหลายอย่างที่ต้องเคลียร์แล้วก็ทบทวนแล้วก็ทำตัวเลขฉะนั้นไม่มีเซตให้คุณลงทุนเองแต่ว่าผมมีผังดาวให้มาดูผังดาวกันเทศาตีเลิก3เป็นดินข้ามท้องถิ่นดาวเจ้าเลิกเป็นดาวคาเล็ก3ผังดาวนะครับเลขจากราศีไรวันอาจารย์ชานโฮลี่ประจำวันที่13มกราคม67อันนี้ผมเรียกว่าเป็นผังดาวดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวอังคารเลข3ดาวการเงินจะเป็นดาวเสาร์เลข7นะวันนี้มันเสาร์ผมใส่สีม่วงมาด้วยส่วนดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวศุกร์กับดาวพฤหัส68โอเคนะครับ68 678เมื่อวานก็เข้าดีรวมทั้ง2ด้วยหุ้นรอบโลกหุ้นดิจิตอลนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นหุ้นที่ออกโดยระบบ AI นะครับตระกูลทีวีดิจิตอล HD VIP เอ็กต้านะอาเชียนแล้วก็สารพัดที่จะตั้งนามตระกูลขึ้นมาก็ลูดไปเลย36ลูด3กับ6นะครับขาเจาะก็เจาะที่36 37 38 3ตัวเนี่ยที่ผมพูดตลอดว่าถ้าไม่ให้ลงทุนบาท2บาทแล้วผมจะมาใส่หาพระแสงดาบง้าวอะไรเมื่อวานเข้าไปแล้ว127 172 271 3ตัวแตกลงทุนมั้ยฮะติดไว้ฮะมันมีแค่2คู่เอง3ตัวหุ้นนะ367กับ368ใครจะรู้มันจะมา3ตัวเลยก็ได้เพราะดาวมีพลังมันก็มาวนเวียนวนมาอย่างเงี้ยมา3มา6มา7มา8
มันกินมันมา3ตัวเลยดีไหมล่ะนะครับไปดูหุ้นนะวันนี้วันเสาร์ไม่มีเราพัฒนาไปดูฮานอยตอนเย็นฮานอยให้รูด6กับ8นะครับ6กับ8เลขโชคลาภเจาะ6 3 6 7 6 8 3ตัวนะครับ6 3 7 6 3 8 6 3 7 6 3 8นะครับไปดูผังของอาจารย์โอวิชนุนะครับเมื่อวานก็เข้าเจาะทีแล้วกันขาเจาะเจาะไปเล่นสไตล์เดิมๆผมจะพูดจนปากแห้งปากเปียกปากแฉะคอแห้งแค่ไหนก็ฉันก็ยังเล่นแบบเดิมไม่เป็นไรครับ up to you แล้วแต่คุณเลยครับอาจารย์โอวิชนุทำเลขเจาะมาสำหรับสไตล์คุณนะครับเด่น7ลอง2นะฮานอยพิเศษเจาะ7039-2812ฮานอยปกติเด่น3กับ6นะครับเจาะ3 7 6 7 8 4 3 4ฮานอย VP นะครับเด่น0กับเด่น9เจาะ8 0 9 2 2 7 8 3ผมพูดทุกวันพูดมา 3-4 วันแล้วว่าเหมือนผมเวอร์นะเลขบ้านจะเข้ากันทุกวันมา13หุ้น14หุ้น2เด้ง3เด้ง4คุณไม่ต้องเข้ามาอยู่ในกลุ่มก็ได้คุณลองไปลงทุนตามที่ผมบอกคุณนะผมว่าคุณได้ปุ๊บคุณรีบเข้ากลุ่มเลยลงทุนเองคุณยังได้คุณเข้ากลุ่มคุณยิ่งได้เยอะถ้าคุณอยู่ในกลุ่มแล้วคุณมาดูนะในกลุ่มไม่ต้องพูดถึงหรอกเพราะคุณเห็นเพื่อนๆก็โพสต์อยู่แล้วนะครับเขาโพสต์อยู่แล้วว่าเหลือละรอบเขาได้เท่าไหร่โพสให้เราอิจฉาแต่ว่าเราไม่ต้องอิจฉาหรอกเราเล่นตามกำลังของเราแล้วคุณเล่นตามที่ผมให้แนะนำให้ทบอ่ะคุณก็ได้ในกำลังของคุณคุณได้หลักหลายพันคุณเก็บเดือนหนึ่งมันก็หลายหมื่นเขาได้วันหนึ่งแสนแตกแสนกว่าหรอกอันนั้นก็เรื่องของเขาเพราะว่าเขามีงบผมบอกว่าสไตล์งานรูปแบบการลงทุนผมมันเหมาะกับคนที่งบเยอะไม่มีงบก็ลงทุนได้แต่ต้องลงทุนตามเซตที่ผมบอกนะครับก็วันนี้วันเสาร์ให้ไปครบแล้วนะครับหลายท่านมีช่วงเวลาก็ทั้งดู YouTube และ LINE ก็สั่งกระจกไปนะครับให้ครบ5แผ่นนะครับบางจุดไหนที่มีจุดที่ดีก็สามารถติดเพิ่มจาก5จุดทำไมผมไม่บอกหลายๆจุดแค่5จุดคุณยังติดไม่ครบเลยติดหน้าบ้านนะครับปรับพื้นฐานเรื่องโชคลาภคุณก่อนนะครับเรียกทรัพย์รับโชคนะครับแล้วก็มาที่2เรื่องการเงินปรับฐานการเงินให้มีเงินมาลงทุนจะงบน้อยงบน้อยอยู่ตลอดเวลาเลยพอบอกให้ลงทุนตามผังก็งบน้อยงบน้อยจะเจาะอยู่อย่างเดียวไปติดที่หน้าห้องน้ำจะได้มีงบสักทีนะครับแล้วก็ไปติดในห้องครัวเรื่องการเงินสิ่งที่เรากำลังทำผมถือว่าเป็นงานอย่างหนึ่งที่จะสร้างรายได้เสริมให้เราไปติดที่ห้องครัวห้องน้ำการเงินห้องครัวการงานห้องนอนความรักนะครับแล้วก็ไปติดเสาติดต้นไม้หน้าบ้านปัญหาอุปสรรคที่มันจะมามีคนนู้นมาพูดอย่างนี้คนนั้นมาพูดอย่างนี้นะครับจะได้พลิกไงพลิกให้เขาไปไกลๆจะมาขัดดวงขับโชคเราพลิกสิ่งที่ร้ายกลายเป็นดีขจัดปัญหาและอุปสรรคคนที่มาขัดดวงหรืออะไรเนี่ยเข้าไปในกลุ่มนะผมบอกใจเย็นอย่าเพิ่งส่งพลังลบเข้ามาก่อนคุณจะส่งพลังลบผมส่งพลังบวกเข้าไปก่อนแล้วที่สำคัญผมคนเข้ากลุ่มนี้ผมมีของมงคลให้คุณไปเก็บไว้ก่อนแล้วเรื่องจริงนะ 4-5 ปีก่อนมีเจ้าของเว็บมาให้ผมดูดวงให้เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมาดูหรอกว่าดวงเขาเป็นยังไงตั้งใจให้ผมทำตัวเลขที่เขาจะไปจดบริษัทจดชื่อเว็บคนที่เขาเคยไปที่อโคจรคนที่ชอบไปเล่นการพนันต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านเข้าไปตามแชทไทยแดนคุณไม่รู้อะไรนะเขาวางวงจุ้ยทางเข้านะข่มดวงเราไปหมดแล้วเราไปเนี่ยตัวเปล่าๆเราจะไปวัดดวงจะไปแบบสบายๆแค่ไปก็เจอเขาวางหมากกลแค่นี้ก็โดนข่มสู้ไม่ได้แล้วยังไม่รวมถึงเทคนิค
การลงทุนต่างๆที่สลับซับซ้อนจนเราเข้าไปติดนะครับก็เรียกว่าค่ายกลหมดตูดกลับมานะครับให้ผมวางชื่อทายได้มีเลขอะไรนะครับทายได้มีเลขอะไรนะครับที่ผมว่ายอยู่8ปีที่แล้วไม่เคยมีใครมาใช้ไลน์หรอก7 8 9 8 8เดี๋ยวนี้บานเบอร์ไปหมดเลยตั้งบริษัทตั้งชื่อไลน์ก็เพราะเราหูไม่ดีอ่ะคุณจะเอา8 8ไปใส่ทำไมอ่ะก็คุณเชื่อเรื่องโชคลาภใช่ไหมล่ะแล้วคุณได้บูชาไหมล่ะคุณจะมาเสี่ยงโชคพวกนี้ดูเสร็จจะไม่เชื่อจะเชื่อตัวฉันเองก็ตามใจคุณนะครับแต่ผมเชื่อเจ้าของเว็บเขายังเชื่อเลยเขาถึงกินเอาไงไปดูเหอะในองค์ประกอบเว็บมันต้องมีเลข8เลขอื่นมันไม่เหมาะ2646มันไม่ได้เหมาะเกี่ยวกับเรื่องของสีเทาเรื่องของการเสี่ยงโชคมันเหมาะเรื่องของการทำค้าขายแบบสุจริตอย่าวาทศิลป์แบบเมตตามหานิยมแต่8นี่มันจะกินเราอย่างเดียวเลขที่มีพลังนะครับฉะนั้นในเมื่อผมอยู่ฝั่งคุณแล้วเนี่ยคุณเข้ามาในกลุ่มแจ้งคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่เบอร์โทรไว้เลยเดี๋ยวผมจัดส่งไปให้คุณอยู่ในกลุ่มคุณได้อยู่แล้วจริงหรือเปล่านะผมให้ทุกเดือนเนี่ยเพราะว่าคุณต้องการกำไรทุกเดือนใช่หรอคือผมให้เนี่ยผมคุณไม่ต้องมาซื้อผมนะเดี๋ยวบอกว่าอาจารย์หาเรื่องเก็บเงินนี่ไม่เกี่ยวเลยนะครับของมงคลคือของมงคลที่ผมให้แล้วค่าจัดส่งผมก็ออกผมเองด้วยก็กระจก5บานเข้ากลุ่มติดต่อ call center แต่ขอกาแฟนะผมบอกชัดเจนนะว่าผมมีค่าวิชาเป็นค่ากาแฟวันละ16บาท50สตางค์เดือนหนึ่งคุณก็เอา30บาทคูณเข้าไปแล้วกันเดี๋ยวนี้มีคนส่งให้ผมดูดวงเยอะมากนะก็ทยอยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะดูให้เพราะว่าเสาร์อาทิตย์พักตัวเลขนะครับแล้วก็ใครที่สั่งเบอร์ก็ทยอยส่งให้แล้วนะครับเบอร์มงคลการเงินโชคลาภ 2,900 กระเป๋าใบนึงก็ไม่กี่ร้อยบาทนะครับเปลี่ยนใหม่ก็ผมผ่านพิธีไหว้ของเงินพระจันทร์จะได้มีเงินเข้ากระเป๋าเยอะๆนะครับแล้วถ้าคุณมาเสี่ยงโชคก็ควรจะมีกระเป๋าเก็บเงินดีๆด้วยนะนะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้าคิดว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าให้เพื่อนเห็นแล้วลงทุนใหม่ๆลงทุนแล้วได้เงินโดยเฉพาะคุณที่มาอยู่ในกลุ่มคุณพิสูจน์แล้วคุณอยู่ในกลุ่มแล้วมันได้จริงอ่ะคุณก็แชร์บอกเพื่อนหน่อยสิยิ่งบอกยิ่งให้คุณก็จะได้ยิ่งมีโชคอย่าคิดว่าของดีจะเก็บไปดูคนเดียวบอกเพื่อนหน่อยโดยเฉพาะเพื่อนที่มีงบอ่ะผมต้องการคนที่มีงบเพราะหลักสูตรของผมมันต้องใช้งบไม่มีงบก็ได้นะแต่เข้ามาค่อยๆเก็บเงินให้กลายเป็นงบน้อยก็น้อยกลายเป็นงบมากสักทีหนึ่งนะครับวันนี้พักสักนิดหนึ่งลงทุนเบาๆลงทุนน้อยๆลงทุนไม่ต้องลงทุนทั้งวันครับเอาเวลาไปพักผ่อนคลายผ่อนคลายสมองบ้างเดี๋ยวจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเครียดนะอยู่กับผมต้องเครียดแล้วนะตั้งใจแต่ละรอบมีความหมายนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตาม 7-8,000 คนขอบคุณทุกท่านที่มีโชคแล้วก็นะครับมีน้ำจงน้ำใจเข้ามานะครับขอบคุณมากๆขอให้เงินนั้นย้อนคืนกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณนะครับตอนนี้หนังสือก็ลดให้ 1,000 บาทหลายท่านก็สั่งเข้ามาวันที่17เดี๋ยวจะโชว์พาวให้ดูนะครับว่าสีงวดที่ผ่านมายังไม่หลุดเลขดับก็ดีเหลือเกินราศีที่จะมีโชคก็แม่นยำนะครับเข้าทุกงวดเลยนะที่ผ่านมาผมให้5งวดก็ยังเข้า5งวดสถิติยังดีอยู่รายวันไม่ต่างจากรัฐบาลรายวันก็ได้กันทุกวันเพราะว่าคำนวณมาวิชาเดียวกันวิชาการให้เลิกแล้วก็วิชาจักรราศีก็วันนี้เหนื่อยนิดนึงพูดในเหนื่อยนิดนึงเพราะวันนี้เชียร์รุ่นทั้งวันเลยเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ผมจะทิ้งทวนแล้วก็เสาร์อาทิตย์จะได้พักกันนะครับแต่เหนื่อยแล้วก็หายเหนื่อยแล้วดีใจด้วยที่สมาชิกมีกำลังมีรายได้สมาชิกนะครับที่ดูทาง YouTube แล้วมีโชคช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับตอนนี้ผมเปิดคอมเมนต์แล้ว
นะครับที่ผ่านมาปิดคอมเมนต์เพราะว่าทำไมผมว่าปิดเพราะว่าบางทีอยากจะบอกว่าบางทีผมอ่านแล้วผมไม่ค่อยได้ตอบก็เดี๋ยวสมาชิกก็จะดราม่าอีกแต่ไม่เป็นไรครับผมอยากอ่านเพราะว่าท่านจะแนะนำอะไรผมจะติจะชมยินดีเลยนะครับเมื่อเปิดคอมเมนต์แล้วต้องยินดีน้อมรับฟังคุณคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมก็พร้อมที่จะอ่านนะครับคอมเมนต์เปิดแล้วก็ส่งเข้ามา 2-3 เดือนก่อนก็ปิดคอมเมนต์ไว้ว่าอยากจะตั้งใจทำงานให้เต็มที่แต่ตอนนี้ผลงานดีมากอยากจะได้รับคำชมบ้างครับนะครับคำขอบคุณคงได้เยอะแล้วแต่ว่ายินดีน้อมรับนะครับขอบคุณยังดีกว่าสมาชิกนะครับอาจจะถ้าสมาชิกเขาไม่แฮปปี้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกแย่เราไม่อยากให้สมาชิกรู้สึกนะครับไม่ดีแย่แล้วก็ขาดทุนนะครับนั่นก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับติชมกันเข้ามาเยอะๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ฝากติดตามกดติดตามกันเยอะๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรูประฆังเพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆนะครับก็วันนี้พักผ่อนครับผมก็พักผ่อนด้วยเพราะว่านั่งดูดวงแล้วก็นั่งแพ็คกระจกชิลๆนะครับไม่ต้องใช้สมองมากวันนี้เราจะได้พักก่อนแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์พรุ่งนี้เราเจอกันผมก็จะมีเทคนิคมาแนะนำเพิ่มเติมให้นะครับก็วันนี้ขอให้มีโชคสำหรับคนที่ยังลงทุนกันอยู่นะครับก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับวิธีการเพิ่มเพื่อน LINE ติดต่อ call center อาจารย์ชาญเมื่อเข้า LINE กดปุ่มเลือกมาที่หน้าหลักและคลิกที่ไอคอนรูปบวกเพื่อเพิ่มเพื่อนต่อมาคลิกที่รูปแว่นขยายคำว่าค้นหาจากนั้นเลือกที่หมายเลขโทรศัพท์ใส่เบอร์ call center และกดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหาคลิกที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเบอร์ไหนก็ได้ได้ทั้ง2เบอร์หรือใครสะดวกสแกน QR code ก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปบวกเหมือนเดิมต่อมาคลิกที่คำว่า QR code จากนั้นเล็งกล้องสแกนที่ QR codeก็จะเพิ่มเพื่อนได้เช่นกันเท่านี้ก็เรียบร้อยสามารถเข้าไปแชทติดต่อขอเข้ากลุ่มหรือสั่งของมงคลอาจารย์ชาญกันได้เลยค่ะ